จะเรียบส่วนเนี่ยตอนนี้บันสวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหานะครับในวิชาการอ่านภาษาเขมรนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูบทที่6นะครับคำสองพยางค์และก็การซ้อนพยางค์นะครับในบทเรียนที่ผ่านมาเราฝึกอ่านคำที่เป็นพยางค์เดียวทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าในบทเรียนนี้เราจะได้รู้จักคำสองพยางค์นะครับและการออกเสียงคำประเภทนี้นะครับดังรายละเอียดต่อไปนี้คำสองพยางค์ในภาษาไทยก็ไม่มีความยากนะครับหมายถึงว่าถ้าในภาษาไทยบอกว่าสาลานะครับก็เอาพยางค์สากับพยางค์ลามาต่อกันก็สาลาก็เท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ภาษาเขมรเนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนกลุ่มเสียงสระนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดนะครับข้อ 6.1 นะครับก็รายละเอียดมันก็คืออันแรกนะครับอันนี้ต้องตัดคำว่าการทิ้งนะครับกลุ่มเสียงอโอนะครับของพยัญชนะต้นพยัญที่2นะครับได้รับอิทธิพลจากพยัญชนะต้นของพยัญที่1นะครับพูดง่ายๆคือพยัญที่2เนี่ยพยัญชนะต้นของพยัญที่2เนี่ยอาจเปลี่ยนเสียงนะครับไม่ตรงกับกลุ่มตัวเองก็ได้นะครับฟังดูมันยากเนาะทีนี้มาดูรายละเอียดนี้ดังนี้ดีกว่านะครับก็คือในนี้เขาอาจจะอธิบายว่านะครับพยัญชนะต้นของพยัญชนะที่2เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปตามนะครับอาจจะเปลี่ยนนะครับไม่เสมอไปนะครับไปตามพยัญชนะต้นของพยัญชนะที่1เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคํานี้ดีกว่านะครับคํานี้นะครับในภาษาเขมรเนี่ยคือคําว่าศาลานะครับศาลานี้อาจแปลว่าศาลานะครับศาลาวัดก็ได้หรือนะครับแปลว่าโรงเรียนก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเราเรียนในศาลานะครับดังนั้นทีนี้คําว่าศาลาเนี่ยถ้าแยกออกมาเป็น2พยางค์นะครับคือคํานี้นะครับอ่านว่าซาแต่คํานี้อ่านว่าเลียไม่ได้ลานะครับเพราะว่าโลสระอาแต่ออกเสียงเอียก็เป็นเลียใช่ไหมครับเลียอันนี้ซอสระอาออกเสียงอาก็เป็นซานะครับก็เป็นซาเลียถ้าแยกกันอ่านนะครับแต่ว่าพอเอามาเขียนรวมกันเนี่ยเราอ่านว่าซาลาแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนกลุ่มตัวนี้นะครับก็คือเวลาเราอ่านเนี่ยเราต้องอ่านเป็นแบบนี้ครับซาลานะครับคือตัวโลเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนเป็นเสียงตัวลอนะครับตามตัวซอเพราะอิทธิพลของตัวซอดังนั้นการอ่านคำสองพยางค์ต้องดูอิทธิพลของนะครับพยัญชนะต้นพยางค์แรกนะครับที่จะมีอิทธิพลต่อนะครับพยัญชนะต้นของพยางค์ที่2ด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลบก่อนทีนี้นะครับทีนี้การดูว่ามีอิทธิพลหรือเสียงสระในพยางค์ที่2ต้องเปลี่ยนไหมอะไรไหมเนี่ยเราจะเริ่มจากการทําแบบนี้ครับคือแยกนะครับคำสองพยางค์ออกจากกันก่อนนะครับออกจากกันไม่ใช่จากการนะจากกันก่อนเพื่อหาพยัญชนะต้นของทั้งสองพยางค์นะครับดังนั้นคําว่าศาลาเนี่ยเราต้องแยกพยางค์นี้ออกมานะครับแล้วหาพยัญชนะต้นซึ่งพยัญชนะต้นคือตัวซอใช่ไหมครับตัวนี้นะครับเอาตัวไหนได้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวซอแล้วก็ตัวโลนะครับตัวซอนี่อยู่ในกลุ่มอนะครับแล้วก็ตัวโลอยู่ในกลุ่มโอนะครับจากนั้นเราดูอิทธิพลของพยัญชนะนะครับทั้ง2พยัญชนะว่าเป็นพยัญชนะเสียงแข็งหรือเสียงอ่อนนะครับโดยใส่ตารางที่8หน้า15นะครับเนี่ยตารางเดิมที่เราดูมาในวิดีโอเมื่อสักครู่ครับนี่แหละครับคือตารางที่8นะครับพยัญชนะเสียงแข็งได้แก่เหล่านี้พยัญชนะเสียงของเสียงอ่อนได้แก่ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกอธิบายไว้คือจําตารางนี้ไว้จําได้โดยการจํานะครับพยัญชนะเสียงอ่อนก่อนนะครับผมจําโดยใช้ยึดว่ามี8ตัวนะครับชุดแรกคือโยโรโลโวอันนี้มันง่ายเพราะมันอยู่ติดกันในตารางอักษรนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเสียงนาสิกนะครับโงโยโนโมนั่นเองนะครับจําแต่เสียงอ่อนไว้นะครับแล้วก็เสียงแข็งก็คือที่เหลือนั่นแหละที่เรากลับไปดูที่นี่คืนนะครับเราหาพยัญชนะเสียงแข็งและเสียงอ่อนแล้วนะครับเราจะพบว่านะครับพยัญชนะต้นของพยางค์ที่2จะเปลี่ยน
เสียงออโอของพยัญชนะต้นนะครับพยางค์ที่2จะเปลี่ยนไปตามพยัญชนะต้นของพยางค์ที่1ก็ต่อเมื่อนะครับพยัญชนะต้นของพยางค์ที่1เป็นพยัญชนะเสียงแข็งและพยัญชนะต้นของพยัญชนะที่2เป็นเสียงอ่อนนะครับคือพูดง่ายๆนะครับเราจะอ่านคําพวกนี้เป็นพยางค์แยกเป็นคำๆได้ตามปกติพยางค์ที่2จะออกเสียงเป็นเสียงตามกลุ่มของตัวเองเนี่ยตามปกติจนกว่านะครับจะถึงจะมีกรณีแข็งนำอ่อนนะครับจำไว้กรณีนี้ใช้ด้วยกันทั้งคู่นะครับคือกรณีแข็งนำอ่อนถ้าพยัญชนะพยัญชนะต้นของพยางค์แรกเป็นเสียงแข็งนำพยัญชนะต้นของพยางค์ที่2ที่เป็นเสียงอ่อนเนี่ยพยัญชนะต้นของพยางค์แรกเนี่ยจะมีอิทธิพลนะครับก็โอเคที่เรามาดูรายละเอียดกันครับจำไม่ค่อยได้ถ้าจะจำคงยากมาดูนะครับเริ่มจากคำว่าศาลานะครับศาลาเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อมีพยัญชนะต้นของพยางค์ที่1คือตัวซอนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ตัวโลนะครับซึ่งเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่2ตัวซอเนี่ยเป็นกลุ่มอยู่กลุ่มออนะครับเป็นเสียงแข็งนะครับกลุ่มโอส่วนโลเนี่ยเป็นกลุ่มโอนะครับแล้วก็อยู่เสียงอ่อนนะครับมันเข้ากรณีแข็งนำอ่อนนะครับคือถ้าไม่เข้ากรณีแข็งนำอ่อนเนี่ยตัวโลก็จะอ่านแบบปกติไม่ต้องคิดอะไรมากอ่านแยกแบบนี้แล้วอ่านไปเลยนะครับแต่นะถ้ากรณีแข็งนำอ่อนเนี่ยพยัญชนะโลเนี่ยจากกลุ่ม O เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นกลุ่ม O นะครับตามซอนะครับนั่นคืออาจจะต้องเติมตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้ต้องออกเสียง อดังนั้นตัวนี้ซอสระอาก็เป็นซานะครับอันนี้ก็เป็นโลแล้วเปลี่ยนกลุ่มเป็นเสียงรอทำให้สระนี้กลายเป็นสระอานะครับก็ต้องกลายเป็นซาลานั่นเองนะครับซาลาแสดงว่าเราต้องคิดเรื่องนี้ก่อนอ่านทุกครั้งใช่ไหมก็ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆทำให้อ่านช้านิดหนึ่งแต่ก็คือหลังจากฝึกอ่านเยอะมันก็อ่านได้เองอ่ะผมก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเป็นการหากลุ่มเสียงของพยัญชนะต้นพยางค์ที่2นะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับมาดูกันคำนี้นะครับอ่านว่ากรอดานะครับกรอดาทีนี้เรามาดูว่าพยัญคือตอนแรกจะบอกก็ไม่ถูกต้องบอกว่าตอนแรกยังอ่านไม่ออกนะครับทีนี้เรารู้ว่าพยัญชนะต้นนะครับของคำนี้นะครับเราแยกเป็นพยางค์แล้วพยางค์แรกกับพยางค์ที่2พยัญชนะต้นมันคือตัวกอนะครับอันนี้คือพยัญชนะต้นนะครับพยางค์แรกแล้วก็พยัญชนะต้นพยางค์ที่2คือดอนะครับกอนี้เสียงอะไรครับแข็งดอก็แข็งนะครับทีนี้พอแข็งนำแข็งเนี่ยเราก็อ่านแบบนี้ได้เลยคือไม่ต้องไปแตะอะไรนะครับอ่านเป็นปกติเลยนะครับกรอก็อ่านกรอไปนะครับดออาซอก็อ่านดะไปนะครับดังนั้นคำนี้อ่านว่ากรอดะนะครับไม่ต้องแข็งนำแข็งก็คือไม่ต้องเปลี่ยนกลุ่มไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเราสนใจแต่กรณีแข็งนำอ่อนนะครับกระดาษนี่มีความหมายว่ากระดาษนะครับผมจะเอาให้จบบทนี้ทีเดียวเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาแค่จบแค่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวอย่างตัดไปนะครับคำนี้ถ้าว่ายังอ่านไม่ออกนะครับถ้าอ่านคือถ้าอ่านแยกๆเนี่ยมันต้องอ่านว่าอารียมแน่เลยแต่เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามันจะอ่านว่ายังไงนะครับมีแยกเป็น2พยางค์ก็คือตัวนี้อสระอาแล้วก็โรอาโมนะครับถ้าอ่านแยกอ่านอารียมใช่ไหมครับทีนี้มาดูว่าพยัญชนะต้นทั้ง2คืออเป็นเสียงแข็งนะครับโรเนี่ยเป็นเสียงอ่อนเข้ากรณีแข็งนำอ่อนนะครับดังนั้นโรเนี่ยจะต้องเปลี่ยนกลุ่มไปตามออนะครับโรต้องกลายเป็นรอนะครับหรือเสมือนกับเติมมุสิกตวนนี่แหละพอใส่แบบนี้สมมติว่าเพื่อความง่ายก็เขียนให้ดูว่าอ๋อโรกลายเป็นรอแล้วนะครับอสระอาก็เป็นอานะครับโรกลายเป็นรอสระอาโมก็อ่านว่ารามนะครับไม่อ่านอารียมนะดังนั้นนะครับคำนี้ก็อ่านว่าอารามนะครับแปลว่าอารามหรือสิ่งก่อสร้างนะครับคือถ้าเราไม่ได้เรียนไม่ได้อ่านมาเนี่ยเราเรียนแค่บทที่4หรือบทที่5มาเราจะอ่านปั๊บเลยว่านี่มันคืออารียมนะครับไม่ใช่อ่านอารามยังมีกฎบางอย่างที่ใช้สำหรับคำสองพยางค์ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราก็มาดูในหัวข้อ 6.2 นะครับการสอนการซ้อนพยางค์อีกทีหนึ่งครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ